อชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านสงครามปกป้องสถาบันที่ไม่มีวันจบของอนุรักษ์นิยมสุดขั้วผีทักษิณกับสิ่งที่ทิ้งไว้ในการเมืองไทยกฤษดาสุภวัฒนกุลสัมภาษณ์เรียบเรียงจากมุมมองเชิงอุดมการณ์กระบวนการพันธมิตรและกปปส.ยืนอยู่ฝั่งขวาแต่ยังขวาไม่พอสำหรับกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วที่มุ่งปกป้องสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สงครามที่ไม่มีวันจบลงได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคนชื่อทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นภัยคุกคามหนึ่งที่เรียกมวลชนได้ดีมรดกบากที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วทิ้งไว้คือการดึงทหารกลับเข้าสู่การเมืองนับจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถึงคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.ขบวนการมวลชนใหญ่ที่สร้างเงื่อนไขรัฐประหาร2ครั้งเราอาจมองว่าทั้ง2กลุ่มเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มุ่งปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่วสุชนรักประชาไทยอาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยวไรยรักตั้งคำถามว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งในร่มเงาใหญ่ที่มีอุดมการณ์ชัดเจนในการปกป้องสถาบันกษัตริย์ทักษิณชินวัตรเป็นภัยคุกคามหนึ่งของสงครามที่ไม่มีวันจบเพียงแค่ผีทักษิณเรียกมวลชนได้ดีกว่าขวาสุดขั้ววสุชนชวนทำความรู้จักและเข้าใจกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วกับมรดกที่กลุ่มนี้ทิ้งไว้ให้กับสังคมไทยอนุรักษ์นิยมสุดขั้วกับผีทักษิณจากความสงสัยส่วนตัวของวสุชนที่สังเกตเห็นญาติเข้าร่วมการชุมนุมขับไล่ทักษิณชินวัตรแต่ก็มีการเลือกว่าการชุมนุมไหนจะไปหรือไม่ไปทั้งที่ขบวนการต่อต้านทักษิณก็มีเพียง2ขบวนใหญ่คือพันธมิตรและกปปส.ต่างก็มีแนวทางอนุรักษ์นิยมเหมือนกันกล่าวคือมีการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือว่าความเป็นอนุรักษ์นิยมยังมีขบวนการย่อยๆที่มีลักษณะปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ของขบวนการต่อต้านทักษิณในภาพใหญ่เป็นขบวนการย่อยๆที่ออกมาปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ที่เข้มข้นกว่าการต่อต้านทักษิณเข้มข้นกว่าพันธมิตรหรือกระทั่งกปปส.ซึ่งเป็นที่มาของคำว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วจากการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มที่เรียกว่าสุดขั้วมีทั้งกลุ่มสันติอโศกทั้งในส่วนของแกนนำและมวลชนเองรวมไปถึงกลุ่มนายทหารอาวุโสทหารเกษียณที่เข้ามาอยู่ในเวทีการชุมนุมขึ้นเวทีบ้างอยู่หลังเวทีบ้างพวกเขาเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญมากกว่าการขับไล่ระบอบทักษิณขณะที่กลุ่มไม่สุดขั้วมุ่งไปทางการขับไล่ทักษิณเป็นหลักอาจชูเรื่องการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบเพราะเชื่อว่าทักษิณต้องล้มล้างสถาบันผิดกับสันติอโศกและกลุ่มทหารอาวุโสที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป้าหมายหลักไม่ใช่ระบอบทักษิณแต่ต้องการออกมาปกป้อง3สถาบันหลักของชาติซึ่งวสุชนเห็นว่าจุดนี้คือความเห็นที่แตกต่างได้ชัดเจนระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมปกติประชาไทยซักถามว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วต้องการปกป้อง3สถาบันหลักจากอะไรจากภัยอันตรายเอเวอร์ติงวสุชนตอบก่อนขยายความเพิ่มต่อให้ไม่มีทักษิณเขาจะปกป้องจากอะไรหากย้อนกลับไปช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณมีกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติปกป้องดินแดนออกมาเคลื่อนไหวผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์คนที่อยู่อุบลราชธานีใกล้กับกลุ่มคนที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษใกล้เขาพระวิหารเขายังคิดว่าต้องปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่เพราะเป็นภัยสามารถมาได้ทุกรูปแบบเคสนี้ไปทั้งสัมภาษณ์เขาเล่าไปถึงขนาดว่าการเสียดินแดนของเขาพระวิหารจะทำให้ไทยเสียดินแดนอื่นๆต่อไป
หรือว่าการเสียเอกราชในสมัยยุคสงครามเย็นเขาเชื่อไปถึงยุคสงครามเย็นเขามีความรู้สึกว่าช่วงที่เขาอายุก่อน6ตุลาเขามีโอกาสเข้าร่วมกับลูกเสือชาวบ้านต่อต้านคอมมิวนิสต์ถึงยุคนี้เขาก็มีหน้าที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ผมว่าน่าสนใจว่าไม่มีทักษิณทำไมเขายังปกป้องอยู่ทุกคนเหมือนเป็นแนวเดียวกันว่าทักษิณเป็นภัยหนึ่งถ้าม็อบมีเด็กม็อบอื่นต่างชาติเขาพร้อมปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์สันติอโศกกับนายทหารเกษียณขบวนการต่อต้านทักษิณมีความต่อเนื่องยาวนานเป็นทศวรรษขบวนการพันธมิตรถึงกปปส.เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2557มีการเคลื่อนไหวในลักษณะของขบวนการใหญ่มีหลายองค์คาพยศร่วมกันเป็นเครือข่ายซึ่งมีการเคลื่อนไหว3ครั้งขณะที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วมีการเคลื่อนไหวโดยตลอดเป็นที่มาของบทบาทในการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะว่ามีกลุ่มคนเสื้อเหลืองชุมนุมอยู่ตลอดผมมองว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มสุดขั้วเหล่านี้ต่อให้ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบจำนวนเยอะต่อเนื่องแต่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากการชุมนุมย่อยของเขาทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพเป็นการสร้างห่วงเวลาของการต่อต้านทักษิณไปเรื่อยพันธมิตรในปี2551กับกปปส.ในปี2556ถึง2557มันต่างกันตั้ง 4-5 ปีแต่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความต่อเนื่องกันกปปส.คือภาคต่อของพันธมิตรกลุ่มสุดขั้วที่เคลื่อนไหวย่อยๆเขาสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะให้การต่อต้านทักษิณมันต่อเนื่องไปตั้งแต่ต้นจนจบบทบาทที่2คือการระดมทรัพยากรให้แก่การชุมนุมหากดูการจัดการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสันติอโศกคนไทยหัวใจรักชาติองค์กรพิทักษ์สยามของบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสอ้ายกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเป็นต้นกลุ่มเหล่านี้ไม่มีมวลชนของตัวเองเป็นจำนวนมากแต่มีการเคลื่อนในลักษณะของการระดมทรัพยากรสนับสนุนการชุมนุมวสุยกตัวอย่างชุมชนสันติอโศกว่าในการชุมนุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระว่าจะระดมคนจากชุมชนสันติอโศกจังหวัดใดมีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนทำให้ชาวสันติอโศกกลายเป็นด่านหน้าในการยึดพื้นที่และอยู่ในพื้นที่การชุมนุมต่อเนื่องยาวนานช่วยให้การชุมนุมในภาพรวมดำเนินไปในระยะยาวได้ส่วนกลุ่มทหารอาวุโสทำหน้าที่ระดมทุนเป็นหลักโดยอาศัยเครือข่ายตนที่มีพัฒนาการ4ช่วงของอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเขามีความคิดมาก่อนว่าวิกฤตทักษิณเกิดขึ้นได้โดยซ้ำความคิดที่ว่าการเมืองคนดีหรือศาสนานำการเมืองอย่างสันติอโศกคิดว่าศาสนามีคุณค่ามากกว่าเรื่องทางการเมืองคนที่นับถือศาสนาคนที่ปฏิบัติธรรมมีสิทธิ์ควรมากกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมในขณะที่คนกลุ่มนายทหารเขามีการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในฐานะผู้พิทักษ์การเมืองหมายถึงว่าเขาไม่ได้อยู่ในการเมืองแต่เป็นผู้พิทักษ์การเมืองเมื่อไหร่ที่เห็นว่าการเมืองไม่ดีสถาบันโดนคุกคามเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาเป็นสิทธิ์ที่เขาจะแทรกแซงการเมืองได้เขามีความคิดนี้ก่อนจะเข้าขบวนการต่อต้านทักษิณแล้วและกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเหล่านี้ก็ส่งผลให้ขบวนการใหญ่เดินออกขวามากขึ้นเรื่อยๆวสุชนแบ่งกลุ่มพัฒนาการของอนุรักษ์นิยมสุดขั้วไว้4ช่วงช่วงที่1เป็นช่วงที่สันติอโศกกับกลุ่มนายทหารไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันมาก่อนต่างฝ่ายต่างมาวสุชนเล่าว่านายทหารที่สนับสนุนรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรของสนธิลิ้มทองกุลยังคงรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นผู้มาก่อนการก่อนเกิดพันธมิตรโดยทำหน้าที่ระดมทุนส่วนสันติอโศกสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในการจัดการชุมนุมช่วงที่2เป็นช่วงหลังการยึดสนามบินของกลุ่มพันธมิตรแม้ว่าพันธมิตรได้ประกาศภารกิจสำเร็จแล้วแต่2กลุ่มเห็นตรงกันว่าการปกป้องสถาบันยังไม่จบต้องทำต่อเนื่องเกิดการร่วมมือเชื่อมโยงกันผ่านจำลองสีเมืองเกิดกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติมีการออกไปเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดในการชุมนุมสันติอโศกตามจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ช่วงที่3คือช่วงที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเกิดความขัดแย้งกับปีกอื่นๆในอดีตพันธมิตรด้วยกันตรงข้ามกับช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ปี2554โดยมีประเด็นเขาพบวิหารเป็นประเด็นหลักช่วงที่3เป็นช่วงที่กลุ่มสุดขั้วมีความขัดแย้งกับปีกอื่นมีการตั้งคำถามว่าทำไมปีกอื่นๆไม่ขวาเท่าบอกว่าคนที่เคยต่อต้านทักษิณมาด้วยกันออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ไม่ใช่ของจริงในขณะที่เขาคือตัวจริงสัมภาษณ์ตอนปลายปี2562เขายังคิดว่าเขาคือตัวจริงต่อให้เขาจะมาร่วมชุมนุมกับกปปส.แต่คนกรุงเทพที่ออกมาร่วมชุมนุมกับกปปส.ก็ไม่ใช่ตัวจริงแบบเขาเขาไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลที่ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ต่อให้รัฐบาลอภิสิทธิ์จะทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังด่าได้เหมือนเดิมผมนั่งไล่คลิปใน YouTube มีการปราศัยช่วงเวทีช่วงนั้นพบว่ามีการปราศัยด่ารัฐบาลอภิสิทธิ์พอๆกับทักษิณด้วยซ้ำเพราะปล่อยให้ต่างชาติมายึดดินแดนยึดเอกราชของประเทศซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของคนปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ความขัดแย้งดังกล่าวนำมาสู่ในช่วงที่4ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติองค์การพิทักษ์สยามของเสอ้ายในช่วงปี2552แต่กระแสจุดไม่ติดกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วจึงเรียนรู้ว่าการทะเลาะ กับกลุ่มอื่นในปีกเดียวกันนั้นส่งผลไม่ดีต่อการเคลื่อนไหวทำให้หวนกลับไปสมาคมความขัดแย้งกับกลุ่มอื่นอีกครั้งหยุดโจมตีพรรคประชาธิปัตย์และหวนกลับมาชูการต่อต้านทักษิณส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอยู่ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยแต่อีกเหตุผลหนึ่งเราวิเคราะห์ไปได้ว่าเมื่อเขาทดลองแล้วว่าประเด็นเรื่องดินแดนไม่สามารถเรียกคนหรือออกมาปกป้องสถาบันได้เท่าเรื่องทักษิณเรื่องทักษิณมันเป็นเรื่องคลองใจให้คนคนที่ไม่ได้ไปสุดขั้วคนที่ไม่เอาทักษิณแล้วเชื่อว่าทักษิณล้มเจ้าเรียกคนออกมาเคลื่อนไหวได้มากกว่าการสะท้อนการเปลี่ยนประเด็นจากการปกป้องชาติมาเป็นการต่อต้านทักษิณเขาตั้งกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณจะเห็นว่าคำว่าทักษิณมันกลับมาคือคนไทยหัวใจรักชาติไม่มีคำว่าทักษิณมันไปไม่รอดเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การพิทักษ์สยามก็ยังไปไม่รอดบทที่4นอกจากนี้ในช่วงที่4จุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองในการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้วางกลุ่มเป็นหลักในการเคลื่อนไหวแต่เพื่อปลุกกระแสสร้างสถานการณ์ว่าประเทศกำลังมีภัยเพื่อให้กลุ่มที่มีศักยภาพมากกว่าออกมาจัดการชุมนุมโดยชอบธรรมมากก็คือกลุ่มกปปส.ถามว่าทำไมผมถึงวิเคราะห์อย่างนี้เพราะจากการสัมภาษณ์แกนนำทหารในกลุ่มนี้เขาอธิบายด้วยความภาคภูมิใจว่าในการเคลื่อนไหวมันมียุทธศาสตร์อยู่เวลาทำม็อบต้องสร้างสถานการณ์บางอย่างเพื่อส่งไม้ต่อให้ม็อบอื่นด้วยทำให้ผมไปเซิร์ชข่าวหรือการเคลื่อนไหวของม็อบประชาชนโค่นระบอบทักษิณก็พบว่าการเคลื่อนไหวของเขาคือคนมาร่วมน้อยมากเขาเคลื่อนไหวเหมือนไปสร้างสถานการณ์ส่งสัญญาณให้ม็อบอื่นๆขวาอื่นๆคุณออกมาได้แล้วเราเป็นตัวชนให้แล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญของช่วงที่4ของกลุ่มสุดขั้วสันติอโศกกับนายทหารที่ปรับตัวในแง่ประเด็นและแนวทางการเคลื่อนไหวสิ่งที่ทิ้งไว้การเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดขั้วนี่เองได้เปิดพื้นที่ให้ทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยไม่เคอะเขินภายหลังต้องกลับเข้าสู่กลุ่มกองนับตั้งแต่เหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี2535กลุ่มสุดขั้วทำอย่างไรหากเราไปดูการชุมนุมในปี2549ถึงปี2557จะเห็นว่าทหารมีส่วนร่วมบนเวทีชุมนุมหรือในการก่อตั้งขบวนการเคลื่อนไหวมากขึ้นทีละสเต็ปอย่างตอนสนธิตั้งแต่ปี2548ถึงปี2549เขาสนับสนุนหลังเวทีบ้างใส่ชุดปกติมาบ้างแต่พอปี2551คุณปฐมวงศ์เกษรสุขใส่ชุดทหารเต็มยศขึ้นไปบนเวทีแล้วประกาศว่าเขาเป็นทหารผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์หลังจากนั้นก็มีนายตำรวจและนายทหารใส่เครื่องแบบทยอยขึ้นเวทีชุมนุมจุดต่างๆโดยต่อเนื่องจากความผิดแปลกกลายเป็นความปกติ
เกิดการยอมรับเกิดความคิดว่าการรัฐประหารเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แล้วก็เกิดรัฐประหาร2557ในที่สุดผมถามว่าการปกป้องสถาบันคิดว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่คนของสติอโศกตอบว่ามันไม่มีสิ้นสุดเหตุผลสนับสนุนของเขาก็คือเรื่องบาปและบุญมันเป็นความเชื่อของคนสันติอโศกที่หนักแน่นมากเขาอธิบายว่าแต่ละคนเกิดมาอยู่ชนชั้นอะไรต้องมีการสั่งสมบุญมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งก็คือผู้มีบุญเขาต้องปกป้องผู้มีบุญวสุชนอธิบายในช่วงท้ายว่าการมองพันธมิตรและกปปส.เป็นกบฏการที่มีมวลชนปกป้องสถาบันจำนวนมากอาจจะไม่เป็นจริงเขาตั้งคำถามว่ามวลชนที่ออกมาจำนวนมากเพราะประเด็นเชื่อมโยงกับทักษิณหรือไม่กล่าวคือถ้าไม่มีผีทักษิณประเด็นขวาสุดขั้วก็อาจไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในกลุ่มคนเสื้อเหลืองหากเราดูบริบทปัจจุบันกลุ่มปกป้องสถาบันกลุ่มต่างๆยังคงมีแนวร่วมไม่เยอะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องพูดถึงทักษิณก็ได้หมายถึงเขาอาจจะไม่ได้กลัวผีทักษิณขนาดนั้นแต่เป็นประเด็นที่ทำให้เขาต้องปกป้องสถาบันต่อหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเพราะไม่มีการศึกษาเฉพาะแต่เป็นข้อสังเกตเล็กๆที่น่าสนใจเพราะพื้นที่สุดขั้วในสังคมจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย